ในช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งส์กันนะคะกับต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งราชวงศ์ที่เรามีข่าวมานำเสนออยู่เสมอถูกต้องแล้วคราวนี้เป็นคิวของเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะพบกับในช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งส์ค่ะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเรียกว่าไทยดีไซเนอร์ก็พยายามผลักดันแบรนด์ของตัวเองนะคะไปสู่อินเตอร์เลยไปตลาดโลกนะคะอย่างพี่หมูอาซาว่านะคะก็เผยความยากในการนำแบรนด์ไทยเนี่ยไปโชว์ในต่างประเทศค่ะครัมบอดอยู่ในวงการแฟชั่นเสื้อผ้ามานานหลายสิบปีแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักพี่หมูพลพัฒน์เจ้าของแบรนด์ดังอาซาว่านะคะที่ไม่ว่าจะมีการจัดงานแฟชั่นโชว์ที่ไหนในประเทศไทยเจ้าตัวก็มักจะนำเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ๆมาเฉิดฉายบนรันเวย์เสมอล่าสุดที่เพิ่งโชว์ไปก็เป็น Spring and Summer นะคะเราจึงถามต่อว่าจะมีโอกาสนำคอลเลกชันนี้ไปโชว์ที่ต่างประเทศหรือเปล่าซึ่งพี่หมูเผยว่าหากจะนำเสื้อผ้าไปจัดแสดงโชว์งานแฟชั่นวีคที่ต่างประเทศคงต้องใช้เวลาการเตรียมตัวอยู่นานพอสมควรเลยล่ะค่ะจริงๆก็มีติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับมีหลายประเทศติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยแต่ว่าการทำโชว์ต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจกันง่ายๆเพราะว่าการทำโชว์ในประเทศนั้นก็เรียกว่ายุ่งยากแล้วก็หืดขึ้นคอแล้วก็กว่าจะทำได้อย่างที่ตัวเองอยากทำได้นี่ก็ต้องใช้เวลาการเตรียมงานค่อนข้างนานแล้วก็ต้องรู้จักทีมงานค่อนข้างดีเราเคยไปโชว์ต่างประเทศมาแล้วเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ประมาณหนึ่งที่จะรู้ว่าการจะไปต่างประเทศนั้นต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็มีการพูดคุยกับหลายประเทศนะฮะซึ่งก็เชิญเราไปแฟชั่นวีคประเทศนั้นๆแต่ว่าเราก็คิดว่าเรื่องแบบนี้ต้องใจเย็นๆเพราะว่าการที่จะไปโชว์ประเทศไหนเนี่ยมันเหมือนกับการไปสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองงั้นการที่เราไปไม่พร้อมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องระวังพอสมควรครับตัวคอลเลกชันเองเนี่ยใช้เวลาทำล่วงหน้า1ปีอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับตัวโชว์เนี่ยอาจจะใช้เวลา 3-4 เดือนในการคิดการที่เราจะไปโชว์ที่ประเทศไหนสักประเทศหนึ่งเราต้องทำรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะแน่นอนที่สุดเราอยากจะร่วมมือกับหรือได้ทำงานกับบุคคลชั้นนำหรือยอดฝีมือในประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปในประเทศใดโดยที่เขายังไม่รู้จักเราได้ผลึกกำลังกับยอดฝีมือนั้นเราก็ต้องอาศัยการทำการบ้านที่ค่อนข้างหนักครับจริงๆโอกาสมาอยู่แล้วแต่ว่า เป็นเรื่องของการพิจารณาโอกาสอย่างละเอียดรอบคอบมากกว่าครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเราไปแบบไม่พร้อมนะคะก็มีเสียชื่อกลับมาได้นะคะก็ให้พร้อมก่อนแล้วก็เรื่องบัดเจ็ตนี่เรียกว่าเขาบอกว่าแพงเหมือนกันนะคะถ้าจะไปโชว์ต่างประเทศนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับดีไซเนอร์ไทยด้วยค่ะมากันอีกข่าวนึงดีกว่านะคะกับเจ้าชายแฮร์รี่แล้วนะคะล่าสุดนะคะท่านก็ส่งร่วมแคมเปญพิทักษ์สิทธิสตรีในประเทศเนปาลด้วยล่ะค่ะสัปดาห์ที่แล้วนอกจากเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จเยือนประเทศเนปาลเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจในการทรงพบกับทหารเนปาลที่เคยรับราชการทหารในกองทัพของสหราชอาณาจักรแล้วพระองค์ค่ะก็ยังส่งให้การสนับสนุนแคมเปญที่เรียกร้องให้มีการยุติการบังคับให้เด็กหญิงชาวเนปาลแต่งงานแบบคลุมถุงชนก่อนวัยอันควรงานนี้นะคะจัดขึ้นที่กรุงกัตมันดุค่ะเจ้าชายแฮร์รี่ได้ทรงเปิดงานในProGirl Summit เพื่อสนับสนุนให้มีการหยุดบังคับเด็กหญิงให้แต่งงานก่อนวัยอันควรร่วมกับนางพิชญาเทวีบันดารีประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศเนปาลโดยเจ้าชายแฮร์รี่ได้ตรัสในงานซึ่งชาวเนปาลได้ถวายการต้อนรับพระองค์อย่างอบอุ่นว่าที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงสนับสนุนให้มีการมอบสิทธิที่เท่าเทียมกันให้กับผู้หญิงทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงชาวเนปาลจำนวนมากที่ถูกบังคับให้ลาออกจากการเรียนหนังสือในโรงเรียนในวัยเพียง14ปีเพื่อที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองไม่รู้จักซึ่งเห็นได้ชัดนะคะว่าวัฒนธรรมของประเทศบางประเทศได้ตัดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีและได้ทำตามความฝันของตัวเองนอกจากจะทรงสนับสนุนแคมเปญพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็กผู้หญิงในงาน Naples Girl Summit แล้วเจ้าชายแฮร์รี่ก็ได้ทอดพระเนตรการทำงานของเด็กผู้หญิงในโรงงานสิ่งพิมพ์และการทำงานก่อสร้างของผู้หญิงที่ในปัจจุบันมีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายด้วยWhat's
You need to be with me because otherwise there's going to be a language barrier. ค่ะสมัยนี้นะคะผู้หญิงเรียกว่ามีความสามารถเท่าเทียมหรือบางทีก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยแต่ว่าใน developing countries นะหรือประเทศที่กำลังพัฒนาเขาก็จะกดผู้หญิงลงอยู่นะคะก็จะต้องมีแคมเปญแบบนี้ช่วยกันค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ High Soul Happening ชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณมนลดาค่ะสำหรับช่วงนี้พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เป็นแคมเปญดีๆจริงๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางประเทศเนี่ยนะสิทธิของผู้หญิงก็ไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่เรานะฮะตอนนี้เราโอ้ผู้หญิงยิ่งเก่งเต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะผู้หญิงคนสวยของผมขอบพระคุณค่ะที่โยนมาถึงน้องช่วงหน้า True Visions Update ค่ะจัดไปครับ